นายกก็ชื่นชมนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ชื่นชมการภาพรวมของการจัดงานเข้าดาวปีใหม่2565บอกว่าเป็นไปด้วยดีขานรับมาตรการผู้จัดเข้าร่วมงานขานรับมาตรการสร้างมาตรฐานการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับด้วยความปลอดภัยก็โดยภาพรวมก็ดีนะนะครับเท่าที่เราดูข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ละนะครับและในขณะเดียวกันถ้าไปดูตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้องจิมมี่ค่ะนะครับกี่วันแล้วเนี่ยถ้าสมมุตินับถึงเมื่อวานนะคะก็เป็นการรายงานตัวเลขถึงวันที่1ใช่ไหมก็จะ4แต่ของวันนี้ถ้าจะรวมก็คือถึงวันที่2แต่ยังไม่มีตัวเลขมาแต่ของพี่หนอมมีอัปเดตออกมาครับบาดเจ็บสะสมปี2565นะคะครับ7,509รายค่ะครับเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะก็คือเสียชีวิต7รายบาดเจ็บ304รายเสียชีวิตบาดเจ็บของเมื่อวานครับอันนี้ตัวเลขวันนี้เลยเนี่ย304นะเสียชีวิต7เนี่ยคือเช้าเมื่อนี้รายการเมื่อเช้าอ่ะนะขึ้นมาดูเมื่อเช้าแล้วก็ของเมื่อวานนี้66นะคะบาดเจ็บของเมื่อวาน 2,898 ค่ะปีนี้ก็เท่าที่ดูก็ผู้เสียชีวิตก็น้อยจะเรียกว่าน้อยกว่าน้อยนะดูกราฟดูกราฟก็จะเห็นนะเดี๋ยวทีมงานลองดูกราฟหน่อยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกราฟเนี้ยกราฟเส้นข้างล่างนะเห็นไหมค่ะของเราเส้นข้างล่างเนี่ยเส้นสีเขียวนี่คือเป็นปีปัจจุบันนะน้องจิมมี่ลองดูนะค่ะของจะเป็นถ้าคุณผู้ชมมองผ่านจอก็จะเป็นเหมือนออกสีฟ้าๆเขียวๆเนาะถ้าวันที่1 2 3 1 2เนี่ยเหมือนคงที่ค่ะพี่หนอม3ขึ้นมานิดนึง4ขึ้นมานิดนึงแล้วก็5เนี่ยลงมาคือดูเทียบดูเทียบกับเส้นปี2ปีข้างบนนี่หนูเทียบตรงหนูต้องเทียบตรงนี้อ๋อค่ะ2ปีข้างบนโอ้โหปี63นี่พุ่งตั้งแต่วันที่1เลยค่ะพี่หนอมวันที่1วันที่2 63 64นี่สูงเห็นมั้ยใช่ค่ะประมาณนี่ก็เรียกว่าเข้าปี65ใช่มั้ยสีเขียวเส้นล่างอ่ะนะต่ำกว่าทั้ง2ปีเลยใช่มั้ยต่ำกว่า2ปีที่ผ่านมาอันนี้ผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะค่ะอันนี้ก็ต้องผมเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องตระหนักกันมากขึ้นแล้วล่ะนะครับไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับว่าจะต้องใครจะต้องทำอะไรค่ะแต่ว่าถ้าอุบัติเหตุมันจะเกิดเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะใช่นะครับขับรถเร็วก็เกิดได้ขับรถช้าก็เกิดได้เราไม่ประมาทคนอื่นประมาทมามันก็ชนได้เหมือนกันใช่ค่ะที่เป็นข่าวเป็นคลิปที่เราเห็นบางทีขับรถอยู่ในเลนของเราดีๆนะแต่มีรถกระบะรถบรรทุกข้ามเลนมาอย่างเงี้ยก็ทำให้ประสบอุบัติเหตุได้นะคะเป็นเคสที่ต้องระวังเนาะอันนี้ก็ยอดรวมนะถ้าที่มีการรวบรวมรายงานกันมานะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าดูยอดรวมเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากทางบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถนะเพราะว่าโคลมก็มาปั๊บมันต้องเคลมประกันไงส่งข้อมูลมาตรงนี้เลยใช่นะครับยอดรวมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่341รายใช่ไหมของปีนี้ใช่ค่ะของปีนี้นะที่ผู้เสียชีวิตในปี65เนี่ย341นะครับถ้าเป็นปี63เนี่ยอยู่ที่647ส่วนปี64 538นะคะก็ขออย่าให้ที่เหลือเนี่ยก็อย่าให้ใครต้องเป็นอะไรอีกเลยนะเห็นว่าอุบัติเหตุสูงสุดนะคะที่ตอนนี้สะสมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะครับนะคะอุบัติเหตุก็เรารอดมาจากโควิดแล้วก็อย่ามาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซะอีกใช่ค่ะอยู่กันไปยาวๆเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเดินทางกลับมานะคะทำงานก็อยากให้ปลอดภัยทุกคนนะคะทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าใช่ค่ะนะครับที่มีคุณค่ามีความสำคัญนะครับตายไปหนึ่งคนก็ถือเป็นความสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ถูกต้องนะครับเป็นครอบครัวมีทั้งลูกมีทั้งอะไรที่ต้องดูแลนะคะหลายๆคนเป็นเสาหลักของครอบครัว